แนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์มีการออกแบบภายใต้แนวความคิดที่ว่าการที่ได้เติบโตในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีแต่ความรีบเร่งและซับซ้อนนั้นทำให้เกิดความรู้สึกโหยหาในมนต์เสน่ห์ของการดำรงชีวิตที่ช้าลงท่ามกลางความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่ายและซึ่งมันคงจะดีไม่น้อยเลยหากภูมิปัญญาในท้องถิ่นนั้นๆกับวิถีแห่งความรีบเร่งและทันสมัยของสังคมเมืองสามารถอยู่ร่วมและเดินควบคู่กันไปได้อย่างสมดุลจึงได้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่ชื่อว่าอยู่ร่วมหรือ Better Together ชุดนี้ขึ้นมาลักษณะการใช้งานคือเป็นของตกแต่งบ้านและยังสามารถเป็นคอนเทนเนอร์ใส่ของที่ถอดประกอบและปรับเปลี่ยนตามความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้ได้อีกด้วยโดยเลือกใช้วัสดุทองเหลืองมาหล่อขึ้นรูปเป็นรูปทรงเรขาคณิตเพื่อเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของความเป็นสังคมเมืองหรือที่อยู่อาศัยและนำเอาวิธีการจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกของคุณประภัสสรซื่อสัตย์มาใช้ซึ่งเป็นตัวแทนของภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องงานจักสานมาประยุกต์ใช้กับลวดลายและชุดสีที่มีความร่วมสมัยมาสานหุ้มทองเหลืองรูปทรงเรขาคณิตเป็นการผสมผสานกันระหว่างตัวแทนของสังคมเมืองกับทักษะของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดของตัวผลิตภัณฑ์ครับผมมองว่าเป็นการบูรณาการน่าจะเป็นการบูรณาการระหว่างทางนักออกแบบชุมชนแล้วก็โรงเรียนเพื่อที่จะสามารถต่อยอดแล้วมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นได้ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางระหว่างนักออกแบบชุมชนแล้วก็นักเรียนเพื่อที่จะเป็นทายาทเกิดการพัฒนาในรุ่นต่อไป